ปลูกผักบุ้งง่ายๆแค่2อาทิตย์ใช้เวลาน้อยรากเยอะต้นโตเร็วได้กินแน่นอนค่ะเอาใบออกให้หมดดีแล้วเขาจะออกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นขาวๆแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นสำหรับคลิปนี้ก้อยจะมาแชร์วิธีการปลูกผักบุ้งปลูกจากยอดด้วยวิธีการง่ายๆภายใน14วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้หรือว่าปลูกขยายพันธุ์ได้ค่ะซึ่งวิธีการก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวไปติดตามมารับชมกันค่ะหลังจากที่เราปลูกผักบุ้งไปแล้วนะคะเราก็จะทำการขยายพันธุ์ต้นผักบุ้งเพิ่มโดยการใช้กิ่งของเขามาขยายพันธุ์หรือการปักชำกิ่งด้วยนั่นเองนะคะเราวิธีนี้ก็จะดีสำหรับคนที่ไม่มีเมล็ดนะแต่อยากได้ต้นกล้าต้นพันธุ์เราสามารถซื้อผักเนี่ยเป็นกำกำนะคะที่ขายในตลาดในซูเปอร์เนี่ยเอามาแล้วก็มาปักชำได้เลยนะคะเป็นผักบุ้ง1 กรัมนะแล้วก็ปักชำได้หลายต้นด้วยกันเดี๋ยวก็จะพาทำนะคะเริ่มจากแรกเลยแล้วก็จะเก็บนะสมมติเราปลูกเองอย่างเงี้ยค่ะเราจะขยายพันธุ์แล้วก็ตัดมาเลยนะคะตัดกิ่งที่มันมีความสมบูรณ์นะแล้วเราก็ต้องการให้มันขยายพันธุ์เพิ่มแล้วก็ตัดออกแบบนี้นี่ค่ะตัดได้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆที่ไม่มีต้นที่เราปลูกเองก็สามารถซื้อเป็นผักบุ้ง1 กรัมนะเอามาตัดได้เหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันเมื่อเราได้กิ่งพันมาแล้วนะเราก็จะทำการเอาใบออกให้หมดนะคะใบออกหมดเลยเพราะว่าผักบุ้งเนี่ยใบเขาจะถ้าอยู่ใบมันก็จะเหี่ยวเหลืองนะแล้วก็เกะกะแล้วก็เน่าเราก็จะเอาใบออกแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เขามีการแตกยอดใหม่ด้วยถ้าเขาไม่มีใบนะคะเนี่ยค่ะก็จะตัดออกไปเหลือแค่นี้เองนะคะเหลือก้านล้นโลนแล้วก็ยอด1 ยอดแบบนี้ทีนี้ต้น1 ต้นเนี่ยเราสามารถแบ่งปลูกได้หลายส่วนนะคะเดี๋ยวก็จะแบ่งเป็น3 ส่วน3 ต้นด้วยกันนะคะเอาไปปักชำนะก็นับไปเลยค่ะประมาณ 2-3 ตาก็เราก็ตัดได้1 2 3แล้วก็ตัดตรงนี้อันนี้อาจจะได้แค่2นะคะกิ่งมันค่อนข้างจะสั้นนะถ้ากิ่งมันยาวก็จะได้หลายส่วนนะคะ1 2 3โอเคแล้วก้อยก็จะปล่อยยาวไปเลยเนี่ยค่ะเราก็จะได้กิ่งพันสำหรับปักชำแล้ววิธีการปักชำง่ายมากๆเลยเมื่อกี้ก้อยไปหากิ่งพันเพิ่มนะคะก้อยคิดว่า2 กิ่งมันน้อยไปก็เลยไปตัดแล้วก็มาเตรียมไว้ให้เพื่อนดูนะเนี่ยค่ะมีหลายกิ่งก้อยก็จะใส่ดินไว้ในภาชนะที่ก้อยจะปักชำนะคะประมาณ 70% แบบนี้จากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะลดน้ำให้ดินนั้นมีความชุ่มชื้นนะคะลดทิ้งไว้ให้ดินมันดูดกับน้ำให้ดีๆดินดูดแล้วมันก็จะนิ่มนะคะดินนิ่มขึ้นเวลาเราปักชำมันก็จะไม่ทำให้กิ่งมันช้ำนะคะก็ติดดีขึ้นนั่นเองสมมติว่ามันดูดกันดีแล้วนะคะก้อยไม่มีเวลานะก้อยขอสาธิตเลยแล้วกันจากนั้นเราก็จะเอากิ่งพันนะคะเนี่ยปักชำลงไปปักตรงก็ได้ค่ะเพราะว่าก้อยมีหลายกิ่งปักแบบนี้ให้2 กิ่ง 2 ตาด้านล่างอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวล่างมันจะออกบริเวณตานั่นแหละค่ะก็เลยให้2 ตาด้านล่างแบบนี้ก็ปักชำด้วยให้รอบนะคะเหมือนการปักชำกิ่งธรรมดาทั่วไปสำหรับในคลิปนี้ก้อยจะใช้วิธีการก็คือใช้ดินหมักค่ะในการปักชำแล้วก็การปลูกด้วยเพราะว่าดินที่เราหมักเองก็จะมีแร่ธาตุที่ค่อนข้างเยอะเวลาต้นกล้าติดแล้วมันก็โตเร็วมากๆเลยนะคะใครสนใจวิธีการทำดินหมักก็ดูลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะทั้งหมดจะอยู่ใต้คลิปเลยค่ะหลังจากที่เราปักชำทั้งหมดแล้วสามารถใช้ถุงพลาสติกคลุมได้นะคะคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้มีลมแล้วก็ไม่ให้ความชื้นหายไปอันนี้ก็ติดดีขึ้นหรือถ้าใครปลูกในช่วงฤดูร้อนนะคะมันติดง่ายมากอยู่แล้วก็ไม่ต้องคลุมก็ได้ในคลิปก้อยไม่ได้คลุมนะคะปลูกปกติเลยค่ะแต่ว่าเราก็จะใช้ดินหมักอย่างที่ก้อยบอกเนาะก้อยก็จะทำในช่วงของตอนเย็นแดดลมตกนะคะเสร็จแล้วก็ไม่ได้รดน้ำค่ะเพราะว่าดินชื้นอยู่แล้วแล้วก็ทำการรดน้ำในวันต่อไปวันละ1 ครั้งถ้าแรงมากร้อนมากจริงๆก็วันละ2 ครั้งค่ะปุ๋ยอะไรก็ไม่ได้ให้นะคะทำแบบนี้ไปจนกระทั่ง14 วันหรือประมาณ2 อาทิตย์ค่ะก็จะเริ่มติดดีขึ้นนะคะผ่านไป2 อาทิตย์นะคะก็จะได้
ต้นกล้าของผักบุ้งที่ติดดีแล้วค่ะเริ่มที่จะมียอดใหม่แล้วเห็นไหมคะถ้าลักษณะนี้คือติดดีแล้วเขาจะออกยอดใหม่ขึ้นมาถ้าไม่ติดก็คือจะเน่านะคะสีเหลืองหรือว่าสีน้ำตาลเนาะอันนี้เขียวสดดีมากเลยแล้วก็ให้เราพลิกที่ก้นนะคะกระถางเนี่ยค่ะแล้วก็จะเห็นขาวๆนั่นก็คือรากของเขานะถ้าแบบนี้แสดงว่าติดแล้วแน่นอนค่ะเราก็สามารถพลิกดูก้นได้นะเนี่ยก็จะมีรากขาวๆให้เห็นอยู่ถ้าจะรอให้รากใหญ่ๆเยอะๆก็ได้นะคะแล้วแต่ใครพร้อมยังไงก็สามารถทำได้แต่ของก้อยเนี่ยก้อยก็จะเอาไปลงปลูกที่กระถางต่อนะคะในลักษณะที่แยกปลูกนะแล้วก็ในความที่มันยาวขึ้นก็อาจจะตัดนะคะตัดบริเวณนี้ให้เหลือสัก2ข้อตานะข้อตาที่3 4 5ก็จะเอาออกไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะปักชำใหม่ได้นะคะเพราะว่าการที่เขามีความยาวความสูงแบบนี้เขาจะสูงชะลูดแล้วก็โตขึ้นไปเรื่อยๆนะด้วยการที่ว่ามันสูงก้อยก็ไม่ชอบนะคะก้อยชอบเป็นพุ่มนะคะฉะนั้นการตัดตกแต่งให้มันมีความเตี้ยแล้วก็แตกกิ่งๆๆก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตัดผักบุ้งที่ปลูกในกระถางนะคะกระถางยาวๆกระถางนี้อันนี้ซื้อที่ร้านร้อยเยนเนาะที่บอกไปแล้วนะคะนี่ค่ะก้อยปลูกไว้งามมากยาวมากใหญ่มากนะคะเดี๋ยววันนี้จะทำการตัดชับๆๆนะเอาไปทำอาหารนะคะเดี๋ยวก็จะทำผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะเนี่ยต้นใหญ่มากดูโคนเห็นไหมเอ่ยเห็นโคนไหมคะโคนใหญ่มากเลยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ก็เดี๋ยวเขาจะเริ่มมีดอกค่ะเริ่มแก่ก็ตัดแล้วเอาไปกินนะคะจะปักชำเพิ่มเป็นการขยายพันธุ์เพิ่มก็สามารถปลูกแบบนี้ได้นะเดี๋ยวก็จะขอตัดให้เหลือสัก2ข้อตาด้านล่างแบบนี้อุ้ยหล่นเร็วตัดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมี1 2ข้างล่างให้เขาแตกเพิ่มนะส่วนยอดที่เราได้ก็จะเป็นยอดนี้ค่ะช้างอวบสุดขั้นสุดเลยนะคะดูขนาดเท่านิ้วก้อยเลยนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวอันนี้จะไปทำอาหารนะคะนะส่วนปักชำหรือจะทำขยายพันธุ์เพิ่มเดี๋ยวค่อยว่ากันตัดก่อนเยอะมากอวบไปกินก่อนนะเพื่อจะได้ให้เขาแบบแตกนะนี่ค่ะก็ตัด2เลยแล้วกันการตัดต้นผักบุ้งออกก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องทำด้วยนะคะนอกจากการปลูกดูแลอย่างอื่นนะการตัดแต่งแบบนี้ก็จะทำให้เรามีกินมีผักบุ้งกินไปตลอดช่วงฤดูร้อนเลยค่ะนี่แล้วก็ได้แล้วนะอบๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมคะยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะผักพวกนี้การดูแลด้วยการตัดแต่งก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่าแนะนำให้ตัดแต่งแค่สักประมาณอย่างมากสุดก็ 50% นะคะอีก 50% ก็ต้องเหลือไว้ที่กระถางด้วยเพื่อความสมบูรณ์นะคะถ้าตัดออกไปหมดเลยเนี่ยต้นโสมนะคะต้นจะโสมเพราะว่าใบเขาก็ใช้สังเคราะห์แสงเหมือนกันเราก็จะต้องแบ่งตัดเอานะคะก็อย่างเช่นกอนี้ก็ตัดสัก2ยอดเหลือไว้อีก3ยอดกอนี้ก็ตัดไปยอดนึงเหลือ4ยอดกอนี้ก็ตัดไป2ยอดเหลือ2ยอดอันนี้ก็เหมือนกันก็ตัดเว้นแบบนี้ไปเรื่อยๆให้มันไม่ใช่ล้วนทีเดียวปึ๊บนะคะมันก็ทำให้ต้นผักบุ้งของเราเนี่ยดูสิคะยังมีทรงที่สวยสามารถเป็นไม้ประดับได้แล้วก็กินได้อีกนะคะนี่ก็ได้กำหนึ่งแล้วค่ะแป๊บเดียวเองได้แล้วผักบุ้งจีนนะคะปลูกเองค่ะเขียวมากสวยมากเลยอ่อนด้วยนะคะเดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะนี่ก้อยก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะวิธีการปักชำต้นผักบุ้งค่ะส่วนวิธีการปลูกก็สามารถปลูกได้เหมือนต้นกล้าผักบุ้งทั่วไปเลยเหมือนกันเลยนะคะลักษณะเดียวกันเลยค่ะวิธีการปลูกนะถ้าชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ